สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศศิริพงศ์นะครับเราอยู่ในหัวข้อของการหา target แล้วก็ stop loss นะครับคราวที่แล้วเนี่ยสำหรับใครที่ติดตามเทปที่แล้วเราพูดถึงการใช้ Fibonacci retracement นะอันนี้เราเปลี่ยนเครื่องมือน้อยหนึ่งนะครับเรามาใช้ตัว cross dance line นะครับ cross dance คือการแบ่งสัดส่วนพื้นที่กราฟเป็น4ส่วนแค่นั้นเองง่ายๆแต่ว่าผมกลับมาย้ำนี้ก่อนหัวใจสำคัญของการใช้พวก Fibo ในการวัดกรอบนะจริงๆแล้วสังเกตมั้ยจริงๆมาจากการตั้งสมมติฐานว่าราคาหุ้นน่าจะกลับไปเคลื่อนที่คล้ายๆลักษณะในอดีตนั่นหมายความว่าโดยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้กระบวนการนี้ให้ความเสี่ยงต่ำเราต้องมีวิธีการที่มากกว่ากราฟเทคนิคในการประเมินว่าในอนาคตแล้วเนี่ยราคาน่าจะกลับไปซ้ำรอยกับอดีตเช่นกำไรน่าจะโตพอๆกับอดีตสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะใกล้กับอดีตหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยโดยเชิงข้อมูลอย่างอื่นปัจจัยพื้นฐานอย่างอื่นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนเดิมแล้วผมเล่าเรื่องหนึ่งนะครับอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนบางครั้งเราจะใช้วิธีการเทียบเคียงหรือว่าหาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเคยมีโอกาสไปที่ไปพูดที่งานประเทศลาวนะครับที่ตลาดหุ้นลาวอะไรเงี้ยผมเองก็ให้ความสนใจให้ตลาดหุ้นลาวยังเปิดมีบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นค่อนข้างน้อยมากครับเราก็ได้แต่คิดในใจว่าเอ้ยประเทศไทยอ่ะเราเคยเห็นรอยแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีโรงพยาบาลเปิดเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นลาวเราอาจจะไปซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยหรือVI หลายๆท่านในประเทศไทยก็ไปลงทุนเวียดนามเพราะว่าเห็นแล้วว่าเหมือนเวียดนามเนี่ยเหมือนประเทศไทยประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเวียดนามยังเติบโตช้ากว่าเราแต่มองว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันน่าจะเจริญเหมือนเราอะไรเงี้ยโดย culture สัดส่วนประชากรใกล้ๆเคียงกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต่างชาติที่มาลงมันก็คล้ายๆกันอ่ะเมื่อเขาผ่านวัยคือเขาเห็นมาก่อนว่าในประเทศเขาในช่วงที่ประเทศมันเจริญเนี่ยมันจะไล่สเต็ปยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวในประเทศอื่นๆก็น่าจะเกิดการไล่สเต็ปคล้ายๆกันโดยหลักการแล้วเราต้องการหาอะไรก็ได้เทียบเคียงเหมือนจริงๆแล้วเราเรียนประวัติศาสตร์เพราะเราต้องการศึกษาว่าประวัติศาสตร์มันน่าจะซ้ำรอยแบบเนี้ยอีกทีเมื่อไหร่เหมือนกับเราพูดถึงวิกฤตก็จะเป็นวิกฤตหนี้ดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยอสังหาอะไรเงี้ยซึ่งก็เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องตลกที่โลกเราก็ยังเกิดวิกฤตจากเหตุการณ์เดิมๆที่เคยศึกษาในประวัติศาสตร์มาแล้วในประวัติศาสตร์มาแล้วเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้หลักการพวกฟิโบก็ดีเรื่องถึงคอสแดนไลน์ก็ดีเพราะงั้นย้ำเราควรจะมีสมมติฐานมาก่อนนะระดับหนึ่งอ่ะคราวนี้เราไปดูที่เครื่องมือเลยดีกว่านะไปดูที่โปรแกรมเลยซึ่งอันนี้เหมือนเดิมเลยก็คือเรายังอยู่กราฟที่กราฟเซตแต่ว่าเพียงแค่ของเดิมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนฟิโบนัชชีสัดส่วนฟิโบนัชชีเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่มันระยะสำคัญนะตามสัดส่วนทองคำนะครับไว้ใครมีโอกาสก็ศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าสำหรับเครื่องมือตัวที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักการเดียวกันเลยนะโดยธรรมชาติเราจะต้องหาเลนส์มันก่อนว่าจุดต่ำสุดสูงสุดที่เราคิดว่าราคาหุ้นน่าจะกลับไปเหวี่ยงตัวเหมือนเดิมผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะหุ้นเคยทำให้ผมหมดตัวมาแล้ว3ครั้งจนทำให้ผมค้นพบเคล็ดลับที่เอาตัวรอดและทำกำไรได้จริงผมวชิรเมธธเนศศิริพงศ์นะครับผมลงทุนในตลาดหุ้นมาแล้วนะครับประมาณ14ปีเกือบ15ปีตลอดระยะเวลาที่ผมลงทุนมาเนี่ยผมหมดตัวมาแล้วนะครับประมาณสัก3ครั้งนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสทั้งลงทุนในหุ้นในอนุพันธ์นะครับแล้วก็ลงทุนทั้งที่เป็นพวก passive income นะครับหรือ active income ผมมีการสร้างพวก system trade ในการเทรดของตัวเองนะครับรวมไปถึงเทรดพวก option เทรด forex เทรดสินค้าต่างประเทศจริงๆแล้วผมเทรดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมเทรดทุกๆอย่างมาเนี่ยในสินทรัพย์ทุกๆอย่างจนทำให้ผมเนี่ยเข้าใจว่าหลักการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการที่สำคัญอยู่ประมาณ2เรื่องเท่านั้นเองอย่างแรกนะครับก็คือว่าเราจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีผ่านกระบวนการที่เลือกหุ้นยังไงให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมในสัดส่วนที่พอดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกหัวใจสำคัญอย่างที่2ก็คือการบริหารความเสี่ยงครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมันไม่ 100% การที่เราจะลงทุนการว่าเราต้องตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเราสามารถผิดได้ถ้าเราเข้าใจหลักการสำคัญ2 อย่างนี้แล้วเราเอาไปทำอะไรได้ไอ้หลักการ2 อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะครับมันจะทำให้คุณทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภทได้จริงไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้นเมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วคุณเอาหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้มันจะทำให้คุณสามารถที่จะทำกำไรแบบยั่งยืนเป็น passive income ได้จริงสิ่งที่ผมค้นพบอีกอย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วนักลงทุนที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเขาไม่ได้เรียนความรู้อย่างเป็นลำดับไอ้ความรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือว่าคุณจะต้องเข้าใจมันแบบ step by step ด้วย
คือที่สำคัญก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียนเรื่องการเลือกหุ้นก่อนที่คุณจะเรียนเรื่องการวางแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนได้เพราะว่าการเลือกหุ้นของคุณนั้นอาจจะผิดพลาดได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ผมในอดีตเนี่ยที่ผมหมดตัว3ครั้งเป็นเพราะว่าผมเรียนความรู้การบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างสุดท้ายเป็นต้นนะจากประสบการณ์ที่ผมแอคชั่นทำแล้วก็หมดตัวจริงประสบความสำเร็จจริงได้กำไรจริงเนี่ยผมเลยนำมารวบรวมความรู้ทั้งหมดนี้นะครับแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับไว้ที่ Investment Blueprint นะครับสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณฟังตั้งแต่ EP 1ไปเลยนะครับจนถึง EP สุดท้ายและไม่ใช่แค่นักลงทุนหน้าใหม่จริงๆแล้วใครที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวคุณเองอ่ะเข้าใจความรู้เข้าใจลำดับความรู้อย่างถูกต้องจริงผมแนะนำให้คุณฟังตั้งแต่ EP 1เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เข้าใจอยู่แล้วแหละและคุณก็เรียงลำดับความรู้ถูกอยู่แล้วแต่คุณมีปัญหาแค่บางขั้นตอนผมแนะนำว่าให้คุณน่ะเรียนเฉพาะเทปที่คุณคิดว่าคุณมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนเฉพาะเทปที่คุณมีปัญหาแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเลยที่จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความรู้เป็นกำไรได้จริงคืออะไรครับคือคุณจำเป็นต้องแอคชั่นความรู้ผ่านประสบการณ์หรือการลงมือทำจะกลายเป็นความเข้าใจและความเข้าใจจะทำให้คุณได้กำไรแบบต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะฉะนั้นผมขอฝาก Investment Blueprint ไว้ด้วยนะครับผมให้ดู PER อย่างเงี้ยนะตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าสถานการณ์เซตปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำนิวโลในวันที่ผมบันทึกเทปเนี่ยแต่ว่า PE เนี่ยนิวโลไปแล้วเห็นไหมPE นี่โลแล้วก็แสดงว่ากำไรเนี่ยเขาเติบโตเยอะขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเรามองว่าอนาคตกำไรยังจะเติบโตได้อยู่สมมติว่าเรามีข้อมูลอะไรนะมองว่าอนาคตกำไรยังเติบโตได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยเชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสกลับไปเคลื่อนตัวขึ้นน่าจะมีโอกาสกลับไปเคลื่อนตัวขึ้นได้เหมือนเดิมเพราะว่ากำไรดีเนี่ยเห็นไหมแค่นั้นเองก็วิเคราะห์มาว่าน่าจะขึ้นได้เหมือนเดิมอย่างที่ถ้าขึ้นได้แถวๆเนี้ยใช่ป่ะก็คือแถวเดิมเนี่ยก็คือ PE ประมาณสัก17เท่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นสูงกว่านี้ไปถึงนู่นเลยอันเนี้ยมัน PE จะแถวเท่าไหร่เนี่ย19เท่าซึ่งจริงๆ PE 19เท่ามันก็มีโอกาสน้อยถูกไหมเออนะอย่างถ้าเป็นผมมองในสถานการณ์ที่เราบันทึกเทปปัจจุบันก็บอกว่าจริงแล้วเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลต่อประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวนะครับการที่เราว่าคาดหวังว่าดัชนีหุ้นไทยจะกลับไปซื้อขายที่ PE 19เท่านั้นก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวผมว่า PE set ก็จะถูกซื้อขายที่ไม่แพงมากเพราะงั้นโดยธรรมชาติไม่น่าจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นการหาข้อมูลเปรียบเทียบคราวนี้เราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ Quadrant Line ตึงกดเข้าไปในอีกหมวดนึงเนี่ยเจอละ Quadrant Line ซึ่งอันนี้จะง่ายกว่าเราก็จะคลิกใช่มั้ยครับแล้วเราก็ลากสังเกตนะมันจะเป็นออโต้เนี่ยพอผมลากค่อมโซนเนี่ยมันจะระบุช่วงที่สูงที่สุดกับต่ำที่สุดในรอบระยะเวลาที่เราครอบคุมพื้นที่ให้เองนะพอเราคุมแค่นี้มันก็จะอยู่เท่านี้ซึ่งตอนนี้นะครับเราสันนิษฐานว่าเซตน่าจะประมาณนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไม่คลิกปุ๊บยืดไปเลยคราวนี้สังเกตพอเราใช้ cross dead line เนี่ยพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น4ส่วน1 2 3 4เท่ากับว่ามันจะได้ระยะอัตรา3ต่อ1เพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราใช้ cross dead line เนี่ยนี่ขีดกากบาทเส้นนี้เพราะฉะนั้นเส้นเนี่ยเวลาเราตี cross dead line เวลาวิเคราะห์ว่ามันน่าจะขึ้นละแสดงว่าราคาที่เราไม่ควรจะซื้อเกินอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่า set index น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ fundamental ดีเนี่ย fund flow เข้าเนี่ยน่าจะกลับไปทดสอบที่ 1,760 ได้เหมือนเดิมเนี่ยถ้านะแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นนะแต่ว่าเอาโดยกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเขามีโอกาสกลับไปเนี่ยราคาที่ควรจะซื้อเนี่ยก็จะเป็นระยะ 1,638 จุดนะเราจะไม่ซื้อเกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เดี๋ยวเราจะได้3ส่วนเสีย1ส่วนอันนี้คือคอสแอนไลน์ข้อดีคือเวลาแบ่งแล้วเนี่ยเราจะได้อัตราเนี่ย3ต่อ1เสมอเห็นมั้ยเออเราก็จะรู้ระยะเข้าแล้วว่าเข้าราคาไหนเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนมองลงแล้วอยากจะช็อตเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเซตขึ้นไปจริงเนี่ยนะครับระยะที่หน้าช็อตก็คือว่า 1,724 จุดอะช็อตไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นเกิน 1,766 แต่น่าจะลงได้ถึง 1,596 ก็จะได้ระยะลง3นะครับขึ้นแค่1ส่วนก็เป็นอัตรา3ต่อ1เพราะงั้นโดยสรุปก็คือ cross deadline นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดระยะแบ่งกรอบการเคลื่อนที่นะครับ
ของแพทเทิร์นกราฟที่เราทายว่าหุ้นน่าจะขึ้นลงได้อยู่ในกรอบไหนแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วทำให้เราหาราคาบายไพที่ได้ระยะ3:1ได้แบบง่ายๆครับ